ภาส่งออกสหรัฐอเมริกาหนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนยืดหยุ่นระหว่างสหรัฐอเมริกาไทยการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 11:03 น.สภาส่งออกสหรัฐอเมริกาหนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนยืดหยุ่นระหว่างสหรัฐอเมริกาไทยรวมถึงพลังงานสะอาดอิเล็กทรอนิกส์นายมาร์กเอนประธานสภาผู้ส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกาและนายโรซาลายบรูเออร์รองประธานสภาผู้ส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงานการนำคณะสมาชิกสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือ President's Export Council (PEC) เดินทางเยือนประเทศไทยโดยนางจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเมื่อ 13-15 มีนาคมที่ผ่านมาถึงนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดโอกาสการขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันในหลากหลายด้านเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยีสะอาดและการส่งเสริมความเข้มแข็งของซัพพลายเชนนั้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศมีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวโดยประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่18ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่าทางการค้าถึง 72.1 พันล้านดอลลาร์อเมริกาในปี 2566 และมูลค่าทางการค้าบริการถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์อเมริกาในปี 2565มูลค่าการลงทุนของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งได้สร้างมูลค่าการส่งออกถึง260ล้านดอลลาร์อเมริกาคณะสมาชิก PEC ยังได้เห็นถึงความสำคัญบทบาทและศักยภาพผ่านการทูตเชิงพาณิชย์และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันล้ำค่ากับไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีข้อเสนอแนะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและอุตสาหกรรมที่ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นเช่นเมืองอัจฉริยะเครือข่ายการขนส่งสีเขียวและโครงการพลังงานทดแทนการอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในภาคส่วนที่ประเทศไทยระบุเป็นอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพการสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการเงินการท่องเที่ยวดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสมากมายในการเจริญเติบโตของนวัตกรรมใหม่ๆภายในเศรษฐกิจไทยการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและรับประกันการคุ้มครองผู้บริโภคและความมั่นคงทางการเงินการริเริ่มโครงการด้านการท่องเที่ยวดิจิทัลที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลและการตลาดดิจิทัลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและปรับปรุงประสบการณ์การท่องเที่ยวเน้นแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมภาคการเงินดิจิทัลและการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างขั้นตอนสำหรับการปกป้องข้อมูลการป้องกันการช่อโกงและการตอบสนองฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์การดำเนินโครงการที่ครอบคลุมเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัยตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมสายอาชีพและยกระดับทักษะสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเน้นการสร้างโอกาสสำหรับผู้หญิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสาขาSTEMรวมถึงการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการที่มีอยู่เพื่อขยายเงินทุนและการสนับสนุนสำหรับโครงการที่คล้ายกัน
ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยเพื่อศึกษาในสหรัฐอเมริกาการฝึกงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในบริษัทของสหรัฐอเมริกาและโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่กระชับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเข้าใจและความคานระหว่างสองชาตินอกจากนั้นยังมีคำแนะนำการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้เน้นการประสานงานร่วมกันเช่นการหารือทวิภาคีโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงทางเศรษฐกิจและลดอุปสรรคทางการค้าเสริมสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมให้ความสำคัญกับมาตรฐานแรงงานโดยเฉพาะในด้านสิทธิ์แรงงานพร้อมสนับสนุนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนในไทยเช่นพลังงานสีเขียวเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ๆจะมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศักยภาพของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงการนำระบบศุลกากรดิจิทัลและการอำนวยความสะดวกทางการค้าไปใช้และร่วมมือกันในโครงการที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้กระบวนการศุลกากรเป็นดิจิทัลเพื่อเร่งกระบวนการทางการค้าลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพจัดตั้งคณะทำงานทวิภาคีเพื่อปรับมาตรฐานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นซึ่งความร่วมมือเหล่านี้สามารถขยายไปสู่มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่จะเป็นกุญแจตัวสำคัญในการขับเคลื่อนข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจนั้นและเน้นย้ำศักยภาพของไทยที่จะไต่ขึ้นมาเป็นดิจิทัลฮับนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างเช่นเครือข่าย 5G ศูนย์ข้อมูลและอื่นๆทั่วประเทศไทยรวมถึงยังมีความร่วมมือเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญเสริมสร้างระบบกำกับดูแลข้อมูล AI แบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามและพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งรัฐบาลไทยมองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นหนทางในการกระจายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทั่วโลกให้สูงสุดและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของทั้งสองตลาดนั้นทั้งสองประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆเช่นกีฬาการท่องเที่ยวอาหารแฟชั่นภาพยนตร์ต่อไปขณะที่ภารกิจหลักของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งนั้นได้เร่งการดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและยกระดับทางเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาถึง2ครั้งในระยะเวลา2เดือนเพื่อพบปะกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับและให้โอกาสแก่นักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่หรือ Open for Businessทั้งนี้การลงทุนในไทยจากสหรัฐอเมริกามีมูลค่าอยู่ที่ 15.8 พันล้านสหรัฐอเมริกาซึ่งได้นำมาสู่ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของไทยและได้สร้างอาชีพที่มีรายได้ดีแก่ประชาชนซึ่งการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในไทยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการผลิตวิทยาศาสตร์การบริการทางด้านเทคโนโลยีและการค้าส่งดังนั้นในการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา
และคณะสมาชิกสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือ PEC ดังกล่าวได้ให้ความรู้และมีผลที่เป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่มีพลวัตระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยได้ย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างและเปิดรับสำหรับธุรกิจและตลอดการเยือนของสมาชิก PEC ในการเยือนครั้งนี้ได้เห็นพลังของการทูตเชิงพาณิชย์และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนโดยตรงเฉือนชัยหลุมสุดท้ายอัธยาธิติกุลจับคู่โปรสาวจีนซิวแชมป์ดาวแชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 6:06 น.อัธยาธิติกุลทำผลงานยอดเยี่ยมจับคู่กับโปรกอล์ฟสาวจีนคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการดาวแชมเปี้ยนชิพชนิดต้องวัดกับคู่แข่งจนถึงหลุมสุดท้ายการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการดาวแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ประเภททีมหญิงที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่30มิถุนายนจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลจากไทยจับคู่กับยินรั่วหนิงจากจีนคว้าแชมป์ไปครองแบบชิวเฉียดรอบสุดท้ายซึ่งแข่งด้วยกติกาโฟร์บอลตีคนละลูกเลือกลูกที่ดีที่สุดคู่ของอาดยากับยินต้องขับเคี่ยวกับคู่ของแอลลี่ยูวิงกับเจนนิเฟอร์คัพโช สองสาวอเมริกันโดยสกอร์รวมของสองคู่เสมอกัน21อันเดอร์พาจนถึงหลุม18ซึ่งเป็นหลุมสุดท้ายในหลุมตัดสินนี้เป็นอาดยาที่นำชัยให้คู่ตัวเองด้วยการเก็บเบอร์ดีได้ส่วนคู่ยูวิงกับคัพโช ทำได้เพียงพาด้วยเหตุนี้อาดยากับยินจึงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พา258เฉือนชนะยูวิงกับคัพโชที่ได้รองแชมป์ด้วยสกอร์รวม21อันเดอร์พา259อาดยากับยินรับเงินรางวัลคนละ 366,082 ดอลลาร์โดยอาดยายังเป็นโปรสาวไทยคนที่4ที่ได้แชมป์รายการนี้ต่อจากธิดาภาสุวรรณปุระเมื่อปี2019จับคู่กับซิดนีย์แคลนตันจากสหรัฐอเมริกาโมริยาและเอริยาจุธานุการเมื่อปี2021ผลงานสาวไทยรายอื่นอันดับ8ชเนตตีวรรณแสนจารวีบุญจันทร์16อันเดอร์พา264อันดับ20วิชานีมีชัยปวริษายกทวน14อันเดอร์พา266อันดับ27ธิดาภาสุวรรณปุระจับคู่กับแอกรินเดลากูจากฝรั่งเศส12อันเดอร์พา268อันดับ29อาพิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำ10อันเดอร์พา270